บ้านขอนแก่นยายนางกินไปไทยรังเชื่อว่าหลายท่านต้องผ่านตากันมาบ้างสำหรับยายนางกินไปไทยรังที่มีช่อง YouTube หลัก2ล้านและมีเพจผู้ติดตามหลักเกือบหลอกเนื่องจากความน่าสนใจของอาหารและการใช้ชีวิตในต่างแดนรวมไปถึงความน่ารักของยายนางทำให้มีแฟนเพจติดตามอย่างหนียูแน่นจุดเริ่มต้นของยายนางคือชวนบุตรสาวบุตรชายมานั่งกินส้มตำปูสดกับเนื้ออบที่โพสต์มาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนถึงตอนนี้มีคนดูกว่า 2.2 มิลลิลิตรคนแต่นั่นก็ไม่เท่ากับตอนที่เธอโชว์วิธีกระทอบเปลือกหอยนางรมและนั่งกินกับเครื่ององเคียงและส้มตำแซ่บๆมีคนดู3มิลลิลิตรกว่าคนแม้จะเพิ่งโพสต์ไปไม่นานและเหตุผลในการเป็นยูทูบเบอร์อธิต่างกันแต่ความรู้สึกที่จับต้องได้จากสิ่งที่พวกเธอสะท้อนออกมาคือความสุขขอที่หาได้หากไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลี้ยงบุตรตามลำพังจากงานกินโชว์ชีวิตต่างแดนของสาวจังหวัดขอนแก่นขึ้นแท่นมาดามคนติดตาม2มิลลิลิตรเจ้าตัวออกมาเล่าประวัติคร่าวๆไว้บน Facebook ส่วนตัวว่าแม่ของยายนางแม่ผู้ให้กำเนิดอายุ90แล้วก็คือครอบครัวเกิดที่จังหวัดขอนแก่นแม่มีบุตร7คนพี่สาวคนนี้คือคนที่2ในบรรดาพี่6คนยายคนสุดท้องกับคนที่7คือทางบ้านจนมากๆพี่สาวคนนี้ได้ย้ายมาตั้งรกร้างที่อุดรขยากแบ่งเบาภาระทางบ้านเลยเอาน้องซึ่งมีอายุแค่1อาทิตย์ซึ่งยังไม่หย่านมเลยมาเลี้ยงที่อุดรขัดตัวพี่สาวเองไม่มีบุตรจนกระทั่งยายนางอุยา15พี่สาวคนนี้ย้ายรกร้างอีกครั้งคือย้ายไปเปิดบาร์ที่พัทยาเมื่อพ.ศ. 2524ยายนางก็ต้องย้ายตามไปขจรจบปวช.ที่พัทยาพาณิชย์ช่วงอายุ19ก็เจอรักกับพ่อพี่โอ๊ตแต่เราก็อยู่กันไม่นานพอพี่โอ๊ตได้2ขวบพ่อเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในสมองตอนนั้นเขาอายุแค่32ปียายอายุ22ขะพอยายอายุได้25ก็เจอกับพ่อคามิลาที่บาร์ของเราเองและย้ายมาเดนมาเดชาวเดนมาร์กอายุ26ปีคปี1996ที่ย้ายมายายอยู่กับพ่อน้องคามิลาได้3ปีก็หย่ากันและมาเจอแฟนยายคนปัจจุบันอยู่กันมา17ปีไม่ได้แต่งงานกันค่ะนี่แหละค่ะเรื่องราวประวัติย่อๆของยายมีแม่2คนถามว่ารักคนไหนมากที่สุดรักมากทั้ง2คนหนึ่งให้กำเนิดอีกคนเลี้ยงมาก็ใช้ใครอื่นก็คือพี่สาวเราเองแกเลี้ยงน้องทุกคนค่ะก่อนหน้านี้ยายนางหรือจันเพ็ญคอปเจ้าของช่อง YouTube กินไปไทยรังได้มาเล่าประสบการณ์การแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับสามีชาวเดนมาร์กว่ายายด้วยมุมมองของคนไทยคือฝรั่งน่าจะรวยแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นสาวไทยที่จะได้ตกถังข้าวสารจริงๆมีน้อยมากแค่ 1% มันไม่ได้สบายเหมือนราชินีไม่เหมือนเจ้าหญิงมันแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำเขาก็เหมือนคนไทยมีทั้งจนและรวยอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอยู่กับใครที่ยายเจอคือช่วยกันทำงานช่วยกันหาค่าใช้จ่าย50 50ช่วยกันแฟร์ๆหลังแต่งกับฝรั่งชีวิตเปลี่ยนไม่เยอะเพราะต้องช่วยกันทำงานเหมือนกันหลายคนมองว่าเราแต่งกับฝรั่งแล้วรวยต้องกินอยู่แบบหรูหราแต่จริงๆคือไม่ใช่มีคนถามเยอะเรื่องอยากมีผัวฝรั่งต้องทำไงยายก็บอกว่าให้ไปที่ที่มีฝรั่งเยอะอีกทางคือทางเน็ตแต่ต้องดูดีๆเพราะก็มีมิจฉาชีพมาหลอกเยอะอย่างของยายเจอกับสามีชาวเดนมาร์กที่พัทยาพอเขาถามว่าไปเที่ยวเดนมาร์กไหมเราก็ตัดสินใจไปเลยสำหรับสเปคฝรั่งยายนางมองว่าฝรั่งเขาชอบแบบยายแบบตลกสนุกเขาจะดูทัศนคติของเราความคิดของเรามากกว่าส่วนเรื่องการเลี้ยงดูพ่อแม่ของคนไทยนั้นฝรั่งจะไม่เข้าใจหญิงไทย 60% จะเจอเรื่องสามีฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมต้องส่งตังค์เลี้ยงดูพ่อแม่เพราะประเทศของเขาจะต้องส่งไปบ้านพักคนชรากันแต่ของคนไทยไม่ใช่ทำให้เกิดปัญหาทะเลาะ กันส่วนเรื่องความเจ้าชู้ฝรั่งก็มีที่เจ้าชู้บ้างแต่น้อยมากระหว่างคนไทยกับเดนมาร์กยายนางมองว่าคนไทยเจ้าชู้กว่าผู้หญิงทุกคนทวินหาผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามและเมื่อแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วสิ่งที่แตกต่างกันและต้องปรับเข้าหากันคือวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องปรับเข้าหากันมากที่สุดทั้งเรื่องการกินการอยู่แล้วก็ภาษาซึ่งภาษาเป็นเรื่องยากที่สุดอย่างเรื่องงอนฝรั่งจะไม่เข้าใจเขาจะคิดว่าเราอยากอยู่คนเดียวเขาก็จะให้สเปซให้เราอยู่คนเดียวไม่เข้ามางอทิ้งท้ายยายนางเล่าเรื่องสวัสดิการการใช้ชีวิตที่ประเทศเดนมาร์กก็ว่ามีจุดที่แตกต่างกับเมืองไทยคือเดนมาร์กจ่ายภาษีแพงคิดเป็น 40% ของรายได้ซึ่งก็จะแลกมากับสวัสดิการในการดูแลที่ดีมาก